้าขายกับข้าวถุงละ5บาทวันนี้เอาอะไรอันไหนคะไข่นะคะไม่ได้เอาอย่างเดียวคุณค่ะทุกอย่าง5บาท5บาททุกอย่างค่ะไม่ขาดทุนหรอกค่ะแค่มีคนมาซื้อก็กำไรแล้วค่ะก็กำไรความสุขลูกค้าน่ะยิ้มให้ป้าทุกคนจะอารมณ์เสียมาจากไหนจะโกรธใครมาพอมาถึงร้านป้าก็ยิ้มไปหมดแล้วก็นั่นแหละความสุขของป้าละมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนะเราแค่ต้องเลือกซื้อวัตถุดิบที่ว่างราคาไม่สูงเกินไปของพวกนี้ราคามันก็มีขึ้นมีลงทุกวันแพงบ้างถูกบ้างถ้าเกิดมันแพงแล้วก็ปริมาณแล้วก็ลดน้อยลงหน่อยส่วนใหญ่ป้าจะบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าวันนี้ของแพงนะปริมาณต้องลดลงหน่อยลูกค้าไม่ว่าอะไรเขาเข้าใจนะก่อนนะป้าลำบากไม่มีเงินเลยสักบาทป้าก็เลยห่วงคนสมัยนี้บางทีคนมีเงินไม่เยอะอย่างเงี้ยป้าก็ยังมีทางให้เขาเลือกได้อิ่มได้อร่อยกันบ้างก็นั่นแหละความสุขของป้า